สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ channel ของเจนนะคะวันนี้เจนก็มีสูตรเมนูอาหารเช้าเพื่อสุขภาพมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็คือ avocado toast with poached egg นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมนูจานโปรดของเจนเลยนะคะแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยลองเจนอยากแนะนำให้ลองทำมากๆเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ไก่สด2ฟองขนมปังโฮวีต2แผ่นอะโวคาโดสุก1ลูกเกลือพริกไทยดำน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดใช้ไฟปานกลางค่ะแต่จะไม่ให้น้ำเดือดแรงมากนะคะแค่เป็นฟองเบาๆเล็กๆอะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะต่อมาก็ใส่น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะลงไปค่ะแล้วก็เราก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้มันเป็นให้น้ำวนๆเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตอกไข่ใส่ถ้วยไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีเศษเปลือกไข่อะค่ะหล่นลงไปในหม้อของเราเทลงไปแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะจับเวลา3นาทีนะคะหลังจากตั้งเวลา3นาทีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเจนก็จะใช้ทัพพีอะค่ะค่อยๆตะล่อมให้ไข่อยู่ตรงกลางพยายามให้เขาเกาะตัวกันนะคะแล้วก็พยายามทำเบาๆนะคะเขาจะได้ไม่แตกตัวกระจายถ้าไข่สดนะคะไข่มันจะเกาะตัวเป็นก้อนจะไม่แตกกระจายแล้วก็ต่อมาเราก็จะพอครบ3นาทีแล้วก็จะใช้ตะแกรงยกขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาไปวางซับน้ำไว้ที่ตรงกระดาษเพื่อให้เขาแห้งค่ะต่อมาเราก็จะปิ้งขนมปังรอค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาอะโวคาโดมาผ่าครึ่งแล้วก็ใช้มีดผ่านนะคะเป็นลูกเต๋าผ่าไปตามเปลือกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ช้อนค่ะสกูปเอาอะโวคาโดออกมาแล้วก็ใส่ในถ้วยเพื่อที่เราจะได้มายีให้เขาเป็นละเอียดอะค่ะโดยซ่อมเจนใช้อะโวคาโดลูกหนึ่งค่ะเพราะว่าจะทำขนมปัง2ชิ้นไข่2ใบแล้วก็ค่อยๆยีไปค่ะให้ได้เท็กเจอร์ที่เราชอบค่ะชอบเละมากแล้วก็ยีให้มันละเอียดไปเลยแต่ถ้าเป็นชอบแบบให้มีเนื้อให้เคี้ยวอยู่ก็ไม่ต้องทำให้มันละเอียดมากก็ได้แล้วแต่เราชอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอามาทาบนขนมปังที่เราปิ้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะอันนี้เจนจะโหลดอะโวคาโดไปเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะโวคาโดมากๆก็จะทาเยอะหน่อยอะโวคาโดเนี่ยมีวิตามินอีสูงมากนะคะแล้วก็เป็นไขมันดีอะค่ะยิ่งทานยิ่งผอมนะคะอะโวคาโดแล้วก็ผิวสวยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะก็ทำไปค่ะทาไปจนให้ครบ2แผ่นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อมาก็เอาไข่ที่เราโพสไว้เรียบร้อยเอามาวางบนอะโวคาโดค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยดำแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็เกลือด้วยนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราจะลองมาผ่าดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆอันนี้คือไข่3นาทีค่ะเขาจะออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเยิ้มๆอย่างนี้เลยถ้าตั้งไว้ถ้าใครชอบไข่แบบเยิ้มๆให้ตั้งนาฬิกาไว้3นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองอะโวคาโดโทสต์ค่ะอยากให้ลองทำสูตรนี้มากๆอร่อยและมีประโยชน์มากๆอันนี้ก็คืออีกจานที่เจนทำไว้จะมาผ่าให้ดูเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆ
น่าทานไหมคะอันนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจนก็อยากจะฝากไว้แค่นี้หวังว่าวิดีโอนี้คงเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถึงจะสั้นแต่ก็ตั้งใจทำมากๆเลยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย